ั้งแต่ข้าถูกปลดปล่อยจากรูปปั้นที่ลักษมีกักขังข้ามานานแสนนานเทพีผู้ยิ่งใหญ่อย่างลักษมีกลับกลายเป็นคนธรรมดาท่านมาว่าอย่างไรบ้างท่านมาไม่ได้ว่าท่านด่าเลยอาจดูเหมือนเด็กแต่ไม่ใช่เด็กนี่คือร่างที่แท้จริงของข้าสิ่งสุดท้ายที่ฉันยังเห็นมากที่สุดก่อนที่ฉันจะจากไปเหล่าองครักษ์พิทักษ์นางกลับทรยศนางและลบล้างความทรงจำในอดีตของนางเพื่อนรักของข้ากลับเกลียดชังข้าและมุ่งมั่นเอาชีวิตของข้าแต่ข้าเชื่อว่ามีผู้ที่ทรงพลังอำนาจอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นรสิงห์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม6 กรกฎาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 พลัส